บวชใช่ไหมบวชเพื่อนๆครับวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมมุทิตาจิตสักการะเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูพิทักษ์เจติยานันท์หรือเพียรธรรมวโรนทเอกกสม.เจ้าอาวาสวัดพระท่าช้างคำวรวิหารอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเจ้าคณะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระวชิราภินันท์จะทำความดีถวายกราบลงตรงหน้าพระพุทธนันทบุรีศีรษะกยามุนีมาด้วยความหวังตั้งจิตตั้งใจคลาดแคล้วพ้องภัยในชีวิตให้ครอบครัวและการงานให้ทางบ้านทุกคนโชคดีขอให้บารมีพระธาตุช้างคำคำจุนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาหนึ่งบดินทร์และศิษยานุศิษย์วัดพระท่าช้างคำวรวิหารต่างก็ประจักษ์กันดีว่าพระครูพิทักษ์เจติยานันท์คือพระนักพัฒนาที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมร่วมกับศิษยานุศิษย์มาอย่างต่อเนื่องหลายปีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโดยล่าสุดยังได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์ออกไปช่วยพัฒนาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวภายใต้โครงการทานน้ำใจห่วงใยและแบ่งปันวัดพระท่าช้างคำวรวิหารช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณสมชายบวรดีลกและคณะของคำที่จะไปแจกแล้วก็คณะอีก50คนที่ตามความไปฟังลาวครับใช่บวชใช่ไหมบวชบวชแล้วนี่ไงช่วยแก่ครับแก่พอนักสงฆ์คุณครูพระสงฆ์มาเลยต่อแพ้ครับต่อหน้าต่อเมียเก็บต่อเก็บหนักเกินต่อเก็บต่อแพ้ก่อนต่อหน้าต่อไปได้ละไอ้จะบวชกระบวนนี่แม่นาต่อแม่นาขอมาบวชให้พวกเราพอใจแม่นาขอความดีถวายกราบลงตรงหน้าพระพุทธนันทบุรีศีรษะกยามุนีมาด้วยความหวังตั้งจิตตั้งใจคลาดแคล้วพ้องภัยในชีวิตให้ครอบครัว
ครัวและการงานให้ทางบ้านทุกคนโชคดีขอให้บารมีพระธาตุช้างคำคำจุนให้ครอบครัวและการงานให้ทางบ้านทุกคนโชคดีขอให้บารมีพระธาตุพระธาตุช้างคำคำที่สารเนนะคะปัญจชีลานิยา